ีผู้ที่ติดตามชมมาวิทย์พันธุ์ในชแนลครับวันนี้วันจันทร์ครับวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนสายๆครับเวลา10โมงเดินทางไปลาดพร้าวครับตอนนี้เฮาอยู่บนถนนพระราม2ครับใส่เส้นทางด่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปยังลาดพร้าว101ลาจอดบนถนนพระราม2ครับสีหน้าแน่นบ่มื้อนี้
เล่นครับมีถึงคนละ3เล่นครับเส้นนี้ครับไปทางท่าเรือครับไปทางบางนาอีรถก็จะติดนิดนึงอ
ติดทางร่วมแยกครับชนกันแล้วครับติดรถชนกันนี่เองจะไม่ตกไปครับเฮาสิใช้เส้นทางทางด่วนรามอินทราครับเหมือนแต่ทางด่วนรามอินทราครับซื้อมันซื้อทางด่วนอาจนลุงครับเห็นบ่ผู้ใดจำผู้ใดหูซื้อมันบอกเลยครับกับผู้แน่ใจเสียค่าผ่านทางอีกครับสี่สิบบาทเดินทางต่อกันครับเป้าหมายปลายทางอีกไม่ไกลThank you.
ราจะต้องออกแล้วครับเป็นทางออกที่14ครับถนนเกษตรนวมินครับเขาลงไปแล้วครับเขาต้องกลับรถมาเพื่อที่จะเข้าซอยอย่างว่าผมจำซื้อซอยไปเลยแต่ว่ามันทะลุลาดพร้าวร้อยหนึ่งเลยครับไปทางถนนลาดพร้าวรถติดครับผมเลยใส่เส้นทางนี้ทางออกที่14ครับถนนเกษตรนวมินทร์สมัย10กว่าปีก่อนนี่ครับผมใส่เส้นทางนี้บ่อยครับขับรถส่งของครับเขามาเฮ็ดงานกรุงเทพเชื้อแรกนี่มาเป็นเด็กติดรถเด็กติดรถแล้วก็เป็นคนขับรถครับมาเป็นคนขับรถอยู่สักพักใหญ่ๆถนนเส้นทางในกรุงเทพนี่ก็พอจักอยู่ครับไปมาบ่ค่อยลงบ่ค่อยลืมครับไปได้มาได้สิว่าผู้จักเบิดกระบอครับเราจะมากลับรถตรงทางใต้ทางสะพานข้ามแยกถนนเกษตรนวมินทร์ครับนี่ครับ อ๋อมันเป็นซอยโยธินพัฒนา3ครับนี่แล้วมัน มันไปซอยลาดพร้าว101ได้ครับผู้ใดที่สายเส้นทางนี้น้ำผมครับกลับมาได้ครับโยธินพัฒนาซอย3อึ๊บขับตรงไปเรื่อยๆครับก่อนจะไปทะลุลาดพร้าว101ครับ มีแยกมันไปอยู่ด้วยครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้ขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจครับฝากกดติดตามกด Subscribe ให้แน่เด้อครับขอบคุณมากๆครับ